สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแนวหน้าแมนดูเอชาแนลนะครับวันนี้เรามาถ่ายทําร้านปลากัดยักษ์สวยงามนะครับก็คือมารู้จักเจ้าของร้านก่อนนะครับก็คือพี่ต้นนะครับสวัสดีครับพี่ต้นครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูปลาโซนแรกกันนะครับนี่ก็จะเป็นข้างบนนี้ชั้นนี้จะเป็นปลากัดเล็กครับครับเป็นสาย HMPK นะครับครับนี่เปิดดูก็จะเป็นพวกเยลโล่กาแล็กซี่ครับเป็นกาแล็กซี่มุกทองอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมอันนี้เอามาติดไว้สำหรับลูกค้าที่ถามหาครับใช่โอ้สวยครับอย่างนี้กาแล็กซี่ใช่ไหมใช่ครับผมเป็นกาแล็กซี่อันนี้ถือว่าเป็นไซส์เล็กใช่ไหมครับไซส์เล็กครับไซส์เล็กนะครับครับผมประมาณ16-17ครับพวกนี้ครับแต่ว่าที่ฟาร์มเนี่ยก็จะเป็นปลากัดยักษ์ซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับประมาณ90%เลยนะครับ90%นะครับ90%ที่นครสวรรค์นครสวรรค์นะครับอำเภออะไรครับผมอำเภอเมืองครับโอเคครับแถววัดบึงน้ำใสแถววัดบึงน้ำใสนะครับอย่างสีนี้เรียกว่าอะไรครับเป็นเยลโล่บูเนี่ยเป็นเยลโล่กาแล็กซี่ครับตัวนี้จะเป็นสีออกเป็นเลมอนเป็นสีแบบว่ามะนาวนะฮะหอมอ๋อครับครับตัวนี้จริงๆเมื่อก่อนจะทำยากนะกว่าจะบีบได้ก็นานเหมือนกันโอ้สวยมากครับใช่ครับสีค่อนข้างเข้มแล้วสีก็จะไม่เดินไปไหนแล้วนะครับสีจะประมาณนี้เดี๋ยวดูฟอร์มเขาก่อนนะครับโอ้สวยสวยฮะของนี่คีบกลมเลยฮะสีไม่เยอะครับนิดหน่อยสำหรับลูกค้าที่ถามหาชอบปลาเล็กเพราะว่าบางคนเขาไม่ชอบปลาใหญ่ครับเพราะว่ากลัวอายุไม่ยืนนะฮะใหญ่ไปก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่จริงปลากัดก็จะอายุพอๆกันพอๆกันนะครับอ๋อครับก็คือเอาตัวเล็กมาปั้นฟอร์มประมาณนั้นเหมือนดูเขาโตด้วยนะครับมีวัฒนาการอะไรกันฮะเนี่ยโดนแดดอ่อนๆสีดีด้วยนะครับอย่างเชลนี้เท่าไหร่ครับพี่ต้นนี่150 บาทครับผมครับเดี๋ยวดูแล้วต่อมาครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นปลากัดยักษ์นะครับก็ไซส์ประมาณ 2.5 นิ้วนะครับครับปากติดป้ายหางเลยนะครับประมาณเฉลี่ยนะครับก็สามารถโตได้อีกครับนะครับพวกนี้ก็จะมีหลากหลายสีสันนะครับมีมาร์เบิ้ลนะครับมีสีบูครับแล้วก็มีพวกนีโม่ตอนหลังนี้จะทำเป็นนีโม่เนี่ยนีโม่ฮะประมาณนี้เป็นนีโม่กาแล็กซี่ครับผมอ๋อสวยนะฮะนี่แต่ฟองยักษ์สวยเลยอันนี้โหอันนี้ฟอร์มยังเด็กอยู่เลยนะ2ตัวนี้เพิ่งมาลงเมื่อวานเพราะว่าเขาประมาณกี่เดือนครับพี่ต้นอันนี้ประมาณ4เดือนเองครับ4นะครับ4เดือนแล้วประมาณ2เดือนเราก็จะเริ่มแยกลงถังนะพวกนี้ครับผมใช่เอาไปฟอร์มในถังเสร็จปุ๊บก็มาลงที่เหลี่ยมอ๋อสวยนะครับเดี๋ยวดูฟอร์มอีกนะฮะย้อนอีกทีสวยครับพวกนีโม่นะครับอันนี้แล้วอย่างนี้เรียกว่าอะไรครับพี่ต้นฟ้าอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นสีนั่งเดิมเลยครับเป็นสีพื้นนั่งเดิมเลยจริงๆมันจะมีตัวนั่งเดิมกว่านี้นะเขาเรียกว่าสีดูสีดูจะเป็นสีออกสีเขียวครับอันนี้เป็นสีที่พัฒนาขึ้นใหม่แล้วแต่ว่าพัฒนายังไม่สุดนะครับครับใช่ถ้าเรียกว่าเป็นสีชื่ออะไรครับอย่างนี้ตัวนี้มันเป็นสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินดั้งเดิมนะดั้งเดิมโอเคครับเป็นออริจินอลนะฮะใช่ครับผมเป็นน้ำเงินเขียวๆแล้วตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นมาร์เบิ้ลครับมาร์เบิ้ลนะครับก็คือคิดแบบหินอ่อนนะครับต่างๆประมาณนั้นต่างๆนิดนึงเนี่ยสวยมากพอเปิดให้เขาเจอกันเขาก็จะมีการฮะก็เรียกว่าเป็นการหัวพื้นที่ครับพวกนี้เป็นการแสดงถิ่นครับพองใหญ่นะฮะส่วนตัวนี้เหมือนลาเวนเดอร์ป่ะครับสีใช่ใช่มีตัวเดียวด้วยนะครับสีม่วงจะโชว์ตัวหน่อยสวยเลยเนี่ยโชว์ตัวหน่อยมางี้มาตามนิ้วด้วยนี่ลาเวนเดอร์นะครับสวยเลยนะเชลนี้นะครับชั้นนี้เท่าไหร่ครับพี่ต้นราคา250 บาท250เท่านั้นนะครับไม่ใช่ฮะโหไม่แพงนะไม่แพงตัวบัลเลอร์เลยฮะครับโหไม่แพงครับตัวใหญ่ด้วยนะครับโหนะครับน่าจะเป็นพวกแฟนซีนะครับแฟนซีนะครับใช่จริงๆสีนี้เนี่ยครับสีนี้เนี่ยแถวๆโซนมาเลเซียโซนอินโดนีเซียเนี่ยเขาชอบใช่ฮะเขาชอบครับเพราะว่ามันเป็นปลาหนังปลาหนังหมายความว่าจะไม่มีเกล็ดขึ้นด้วยตัวเลยครับอันนี้เป็นหนังลื่นๆเลยใช่ไหมฮะเนี่ยครับตัวนี้เลยอ๋อครับอันนี้ก็250เหมือนกันนะฮะใช่ครับจะสลับแค่2สีถ้าเกิดคนที่ชอบแบบว่าเห็นโอกาสได้เห็นอะไรเงี้ยครับใช่ลูกค้าหลายท่านนะครับที่เอาปลาไปแล้วก็ไปบิ้วแล้วก็ไปนับราคาเพิ่มอีกประมาณนั้นเห็นมีหลายคนมาแล้วนะเข้าใจครับก็เหมือนมาซื้อราคานี้ได้ไปปั้นได้ต่ออนาคตไปพอก็ได้นะครับได้หมดนะครับร้านพี่ต้นนะครับราคาไม่แรงนะครับมาดูต่อครับชั้นต่อมานะครับดูฟอร์มนะครับ
นี่คึกเลยนะครับตัวฟ้าเนี่ยสีนี้เป็นสีสวยนะผู้หญิงน่าจะชอบครับสีเนี่ยฟ้าสวยครับเดี๋ยวดูฟอร์มแต่โตก่อนนะครับสวยครับลาเวนเดอร์อีกแล้วครับผมนี่ม่วงๆไงครับตัวนี้ชั้นนี้เท่าไหร่ครับพี่ต้นก็250เหมือนเดิมครับ250นะครับไม่แพงอีกแล้วนะครับราคาจับต้องได้สบายเลยนะฮะประมาณ 2.5 นิ้วประมาณ 2.5 นิ้วนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยสีที่ผู้หญิงชอบสาวๆชอบนะครับชั้นนี้มีตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับพี่ต้นตัวไหนเป็นพิเศษหรอใช่ที่พี่ต้นชอบว่ามันแปลกถ้าเกิดในใช่ไหมผมว่าตัวนี้นะครับตัวนี้นะจะเป็นแบ็คสตาร์แต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือต้องบอกเลยนะว่าไม่ได้ตั้งใจทำตัวนี้คือแบ็คสตาร์คือดาวดำๆอย่างเงี้ยฮะใช่อ๋อครับผมตัวนี้คือเขาเกิดจากการหลุดที่เราผสมมาตกมาเขาเกิดกันเรียกว่าผ่าเราผ่าเรานะเป็นมิวmutation อะไรนะครับมิวแทนออกมานะฮะสวยนะครับมันก็เหมือนมีหน้ากากใส่เป็นหมวกเลยนะฮะใช่เป็นแมสสวยนะครับ250เองไม่แพงนะครับได้ความแฟนซีด้วยนะครับตาสวยงามมากครับไซส์นี้ก็ถือว่าเด็ก4เดือนได้ไหมครับอันนี้ประมาณครับเฉลี่ยประมาณ4เดือนนิดๆ4เดือนนิดๆนะครับคือประกาศยักษ์เนี่ยครับโตได้เต็มที่กี่นิ้วครับโตได้เต็มที่ก็ที่เขาเคยประกวดไว้ประมาณเกือบ4นิ้วเลยนะที่ผมเห็นนะใช่แต่ว่าใหญ่ครับเนี่ยแต่ว่าที่ร้านตอนนี้มีอยู่ประมาณ3นิ้วครับครับผมมีอยู่เชลนึงครับผมนะครับดูชั้นต่อมานะครับนี่สวยนะครับก็พวกแฟนซีเหมือนเดิมครับโอ้ตัวนี้เด่นนะครับตัวนี้สวยครับสวยนะฮะอย่างนี้สีอะไรครับพี่ต้นอย่างนี้ตัวนี้เป็นแฟนซีมาร์เบิ้ลครับแฟนซีมาร์เบิ้ลนะครับแฟนซีแบบหินอ่อนนะฮะลายหินอ่อนตัวนี้ก็จะออกแนวแบบว่านีโม่นีโม่เป็นลายไฟลายไฟนี่หมายความว่าที่หางครับที่เครื่องเขาเป็นไฟเออร์นีโม่อย่างนี้นะฮะสวยเลยนะครับไฟตัวนี้ก็ขายดีครับลูกค้าชอบกันโอ้เดี๋ยวดูฟอร์มเต็มๆเลยครับอันนี้อ่ะดูกันเลยนะครับสวยนะครับสวยประกาศนี้พัฒนาสีสันไม่มีสิ้นสุดเลยนะครับไปได้ต่อยอดไปไกลเลยนะครับชั้นนี้250เหมือนเดิมป่ะครับโอ้โหราคาเราใจกันนะครับปลาขึ้นฟอร์มด้วยเห็นง่ายด้วยนะครับเห็นง่ายนะครับเพราะปาติจะอยู่ในถุงจะโดนลำบากนี่ขึ้นฟอร์มให้เลยนะครับครับผมป่วยไหมคือสามารถดูได้เลยครับครับดูได้หมดแม้กระทั่งตะเกียบนะครับกลางไม่กลางแล้วผมมาเห็นนี่สะดุดตาตัวเมียป่ะครับนี่นี่จะเป็นตัวเมียครับครับตัวเมียนี้ก็ยังเล็กอยู่นะครับมีว่าลูกค้าถามหาก็เลยเอาติดมานิดหน่อยเข้าใจครับน่ารักเลยนะฮะนี่ไม่โดดด้วยนะไม่โดดครับไม่โดดปุ้งป่องไม่โดดเลยนะอันนี้เท่าไหร่ครับตัวเมียตัวเมีย100ครับ100บาทเท่านั้นไม่แพงครับอันนี้พร้อมทำได้ป่ะครับผมดูทรงอันนี้ถามว่าพร้อมทำไหมครับช่วงนี้ก็คือยังไม่พร้อมทำครับถ้าเกิดลูกค้าซื้อช่วงนี้ลูกค้าต้องมาเลี้ยงต่อประมาณเดือนนึงพอประมาณเดือนนึงฮะทรงมันเหมือนก้ำกึ่งใช่แต่เห็นบางตัวเริ่มมีไข่อย่างเงี้ยฮะฟองฟองก้ำกึ่งอยู่นะครับแต่ต้องไปปั้นเดือนนึงขุนดีๆนะครับประมาณต้องใจเย็นๆหน่อยนะฮะนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับมุมต่อมาครับพี่ต้นผมสงสัยดิไอ้นี้อะไรอันนี้สายอะไรอ๋อไม่ใช่นะตั้งโชว์ตั้งโชว์ครับตั้งโชว์นะครับโอเคล้อเล่นนะครับมองต้องนานเลยว่าสีเข้มดีฮะอ่ะดูนี่นะฮะดูฟอร์มก็สวยจริงนะครับเนี่ยสวยจริงคอมเปอร์มีไทเกอร์มีโม่ครับอันนี้สี
ีพ็อปเปอร์เนี่ยจริงๆเป็นสีที่มีความจำเป็นในการผสมกันอ๋อแบบเข้มๆนะทองแดงนะพ็อปเปอร์ใช่ประมาณนั้นเพราะว่าสังเกตว่าเกล็ดเขาเนี่ยจะค่อนข้างเงาเคลือบกับตัวอื่นเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยในการผสมแต่ละครั้งเนี่ยต้องเอาตัวเนี้ยเข้าไปด้วยมันจะดีเพิ่มมูลค่าในความเงาของเกล็ดนะให้คมชัดด้วยใช่ประมาณนั้นทำให้เจ๋งเลยนะพวกนี้จะออกสีแบบว่าชัดขึ้นครับด้วยสีตัวนี้เลยไหลเข้าไปนะครับมาดูนะฮะโอ้สวยนะครับแล้วมาตัวนี้ต่อมาครับตัวนี้ก็จะเป็นนีโม่เหมือนกันนีโม่นะครับตัวนี้ใหญ่เนี่ยครับอันนี้กี่นิ้วได้ครับนี่นี้ประมาณ2627แล้วครับโอ้2627ครับใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเมืองนอกเนี่ยเมืองนอกเขาจะวัดเฉพาะบอดี้ครับเมืองนอกเขาจะก็จะวัดบอดี้เป็นเซนนะก็ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ5เซนนิดๆครับแต่เมืองไทยปากถึงหางแค่ปลายหางนะครับปลายหางครับผมประมาณนั้นนี่ฮะต่อมานะฮะนี่นีโม่เหมือนกันนะครับสวยนะครับคิ้วเลยฮะตอนนี้โอ้สวยดูฟอร์มได้เลยนะครับตัวต่อมาครับตัวนี้ครับพี่ต้นจะเป็นไทเกอร์ครับไทเกอร์นะครับลายเสือนะครับประมาณนั้นลายเสือนี่ดีมากเลยนะครับขายดีแต่ว่าทำไม่ค่อยได้มันเพราะอะไรครับมันนานๆหลุดประทีหรือว่าอะไรครับมันก็นานๆหลุดประทีด้วยครับแล้วถ้าเกิดเราเหมือนเราตั้งใจให้เขาเป็นนะครับสีมันจะออกมาอ่อนๆนะครับครับใช่ก็ตอนนี้ก็พยายามพัฒนาอยู่นะครับสำหรับตัวไทเกอร์เนี่ยแต่ผมว่ามองของจริงมันสวยนะมันเขาประมาณแบบเป็นเหลืองอ่อนๆมีน้ำเงินเข้มด้วยนะน้ำเงินเข้มออกดำๆเลยอ่ะสวยดีนะครับถ้าคนแบบว่าที่ชื่นชอบมาอยู่แล้วถ้ามาเจอตัวนี้ส่วนมากจะไปเลยสายแปลกนะฮะเสนอราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็250ครับฮะถูกเลยนะโอ้ผมมันนึกว่าอย่างต่ำต้อง500 25เองนะครับถูกนะครับแล้วตัวนี้ก็ผมจะเป็นRed CopperครับRed Copperนะครับคือทองแดงสีแดงนะฮะนี่สวยดูฟอร์มตัวนี้จะเงาตัวหล่อนะครับขอบหางนี่เป็นหยักๆด้วยนะโอ้สวยครับสวยโอ้สวยจริงครับราคา25เหมือนกันนะฮะเหมือนกันเลยครับครับผมต่อมาครับตัวต่อมาตัวนี้ก็เป็นโค้ยครับโค้ยนะครับเป็นโค้ยสีดำขาวสีเหลืองแซมเข้ามานิดหน่อยครับส่วนมากที่ร้านจะเป็นของแนวนีโม่จะเยอะครับนีโม่จะเยอะนะครับที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นนะฮะใช่ครับสำหรับโค้ยนี่เหมือนปลาคาร์ฟฮะลายปลาคาร์ฟประมาณนั้นเหมือนประมาณนั้นนะฮะเป็นสีแดงขาวดำประมาณนะฮะสีหลักนะฮะซึ่งตอนนี้ผมมองว่าสีแดงขาวหรือว่าแดงขาวดำเนี่ยครับกำลังเริ่มหายากแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าการทำประกันเนี่ยก็คือเป็นการเขาเรียกว่าพัฒนาสายต่อไปครับแล้วสายหลังๆเนี่ยคือที่เราทำแรกๆเนี่ยก็คือคนที่ทำมาแล้วส่วนมากเขาจะทิ้งสายครับใช่แต่ทีนี้ว่าทางฟาร์มเนี่ยก็คือพยายามเก็บสายนี้ไว้ครับแล้วตอนนี้กำลังทำอยู่ครับใช่ครับเพราะว่ามันเป็นสีที่คลาสสิกตลอดเลยครับครับผมกับการเป็นว่าสีเนี่ยเป็นสีที่หายากนะแดงขาวแดงขาวดำณปัจจุบันนะปัจจุบันทั้งร้านยังไม่มีเลยครับกับการว่าหายากแล้วโอ้ดันเมียนี้ฮะนี่25เหมือนกันนะฮะโอ้เยอะมากนะครับมาดู2ตัวนี้ต่อครับอันนี้ตัวนี้ก็เป็นนีโม่ครับนีโม่เหมือนกันนะครับเป็นออกนีโม่เหมือนกันสวยเลยนะครับนะครับเดี๋ยวดูฟอร์มคร่าวๆแต่ต่อไปนะครับสวยมากตรงนี้เลี้ยงก็ดูแลง่ายครับเหมือนปลาเล็กทั่วไปครับครับผมแล้วก็ดูแลน้ำเขาให้ดีให้กินวันละ1มื้อก็พอใช่ไหมครับ1มื้อก็พอครับแต่ว่าช่วงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปก็จะหนาวแล้วเนอะถ้าหนาวก็ลดอาหารลงนิดนึงเดี๋ยวเขาย่อยลำบากใช่น้ำเย็นเขาจะไม่ค่อยกินนะครับผมนะสวยเลยฮะตัวนี้นี่เหมือนกันนี่เป็นไทเกอร์ไทเกอร์เหมือนกันนะสวยเลยไทเกอร์มี2ตัวครับนะครับสวยมากเดี๋ยวดูฟอร์มคร่าวๆกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปไฮไลท์ตัวใหญ่ๆกันนะฮะนี่ดูนะครับสนใจตัวไหนก็มาถามพี่ต้นได้นะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ท้ายรายการนะครับได้ครับผมนะครับดูฟอร์ม
เดี๋ยวผมจะถ่ายทุกโหลคร่าวๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปอธิบายตรงไฮไลท์ต่อนะฮะไฮไลท์ว่าตัวที่ใหญ่ที่สุดเป็นยังไงครับราคาหมดนี้ก็250เหมือนเดิมใช่ไหมครับหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับต่อไปก็คือเชลกลางนะครับเดี๋ยวดูฟอร์มนะครับประมาณนี้นะครับ 1,400 อย่างชั้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ต้น250นะครับเหมือนกันนะครับก็เหมือนกันจะเป็นเชลกลางนะครับกลางของร้านนะครับครับตัวนี้หลบหน่อยอ๋อตัวนี้หลบนี่โอเคสวยนะครับนี่พองเลยเจ้านี่นีโม่ป่ะนี่ใช่ครับนะฮะพองฮะกับตัวเหลืองเลยบางคนก็บอกอย่างนี้ดราก้อนมันคล้ายกันนะฮะมันก็คล้ายกันนะคล้ายๆกันนะเยลโล่ดราก้อนในประมาณนั้นนะครับมาดูตัวนี้นะครับนี่กระดูกฟอร์มนะครับสวยทั้งนั้นนะครับ250นะครับสวยครับสวยนะครับครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับมุมที่ตัวใหญ่ที่สุดนะครับของร้านนะครับตั้งสวัสดีครับเมเจอร์ของร้านนะครับร้านประกัดนะครับมานะครับเดี๋ยวดูนะฮะนี่นะครับมาดูมุมต่อมามุมใหญ่นะครับผมจะประมาณ3นิ้วครับผม3นิ้วทุกตัวไหมครับครับมาดูยักษ์เบ่งพลังกันนะครับทองเข้าหากันกลัวนะหมอใหญ่เกินรอผมว่าดูอลังการนะมันไม่น่ากลัวนะครับใช่ครับสงสัยผมเลี้ยงปลาใหญ่เยอะผมว่าดูแบบอลังการเนี่ยคีบเขายักษ์มากครับคู่นี้โอ้โหใหญ่หนามากใช่ครับอย่างนี้เสนอราคาเท่าไหร่ครับเชลนี้400 บาทเองเหรอฮะอ๋อครับถือว่าราคาไม่แรงนะครับ400เองนะเพราะว่าปลากัดยักษ์ก่อนๆนี่จะแพงมากใช่ไหมเป็นพันเลยนะใช่ครับพวกนี้จริงๆก็ถ้าไปเมืองนอกก็โอ้โหปั่นปั่นอีกไกลนะฮะราคาว่าไปเป็นหลักพันครับผมอันนี้ว่าที่ฟาร์มทำเองนะครับฟาร์มที่นครสวรรค์นะครับอำเภอเมืองนะครับโอ้สวยนะครับสวยเลยนะฮะ400เหมือนกันทุกตัวนะครับราคาเนี่ยต่อมาอันนี้เป็นแก๊กซี่หรือเปล่าครับใช่เป็นโค้ยแก๊กซี่โค้ยแก๊กซี่นะครับโหหางใหญ่มากเข้มมากใครชอบความเข้มนี่โหไม่พลาดเลยนะครับโค้ยนี้สีจะหนาลงไปที่หางทั้งหมดเลยครับครับผมตะเกียบโอเคมากฮะนี่ฮะนี่คึกมากตัวนึงพาฝรั่งรับไปดูแลครับประมาณ3-4 นิ้วโอ้โหใหญ่กว่านี้อีกฮะใหญ่กว่านี้แล้วก็คึกมากใช่ครับนี่ดูตัวนี้นี่อย่างนี้สีอะไรครับพี่ต้นนี่นี่เนี่ยครับเป็น Black Copper ครับ Black Copper นะครับโอ้สวยนะครับสวยครับตัวนี้สวยมากสวยมากรีบมาเลยนะครับรีบมาเลย
อยู่ตรงตลาดปลาร้านเล่นะครับจตุจักรนะครับเปิดทุกวันไหมครับพี่ต้นเปิดทุกวันครับทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับครับโอ้ขยันมากนะครับสวยจริงๆนะครับเนี่ยผมเห็นปลากัดยักษ์มันเหมือนดอกไม้เคลื่อนที่ที่มีชีวิตนะครับโอเคนะครับนะครับมาเป็นสื่อกลางให้ดูปลากัดสวยๆนะครับเผื่อผู้ชมทางบ้านนะครับสนใจก็มาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปฝากร้านก่อนนะครับครับผมนะครับฝากร้านนะครับ Giant Beta Farm นะครับปลากัดยักษ์นะครับปลากัดสวยงามนะครับโดยพี่ต้นนะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับนี่ครับตามนี้เลยครับผม2เบอร์นี้นะครับเปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับนะครับผมสุดท้ายนี้ขอบคุณพี่ต้นเจ้าของร้านด้วยนะครับครับร้านปลากัดสวยงามครับสวัสดีครับครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับครับสวัสดีครับสวยเลยนะครับนี่ธรรมชาติมากครับบ๊ายบาย